ยังใช้เวลาปีเดียวนะหน้าตาจะผ่องใสเพราะอารมณ์ดีโรคที่ไหนมันจะกินโรคกินคือโรคเป็นทุกข์ถ้าจิตใจมีความสุขทำใจให้สุขสวดไปเนี่ยจะอายุกี่ปีก็ได้นะวะอธิษฐานเอาไปที่ไหนเป็นประโยชน์มันยังไปแล้วเป็นโทษชีวิตหนึ่งมันสั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ยาวอะไรถ้าบอกข้าสร้างบารมีพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยคัดก็เกิดร้อยปีนั่นเกิดทีถ้าบอกบางชาติต้องใช้ขันติอย่างมากเลยถ้าว่าเองลองดูชาติเนี่ยข้ายืดยืดสามยืดสี่ยืดห้าเนี่ยข้าที่ฐานอยู่กุฏิอยู่วัดไม่ลงไปไหนตลอดชีวิตเนี่ยข้านั่งอยู่นี่ตั้ง50-60ปีแล้วเนี่ยสมัยก่อนไปอยู่กับท่านท่านนั่งประมาณ50ปีแล้วทำอะไรก็ต้องอดทนแล้วนะบุญมันได้ทุกลมหายใจเข้าออกไอ้ที่มันช้าช้ากันนะเพราะมันไม่เข้าใจมันไปทำกรรมฐานแบบบังคับตัวเองมันไม่ได้ทำใจให้สบายใช่เองเดือดร้อนจิตวุ่นวายเองนั่งยังไงมันก็ไม่สงบถ้าอารมณ์มันดีเนี่ยนั่งก็ดีแป๊บเดียวเราก็สลบมันก็นิ่งเหมือนนอนกลางคืนถ้าอารมณ์ไม่ดีคิดโน่นคิดนี่มันก็นอนไม่หลับเป็นทุกข์กายหน้าผากมันก็แล้วมันไม่หลับมันนอนไม่หลับหรอกเพราะมันคิดโน่นคิดนี่บทสวดมีประโยชน์ทั้งนั้นสวดให้หลับประโยชน์ยังไงพอสวดหลับธรรมะไม่นานนะความฝันนะในความฝันนะมันไม่มีทุกข์หรอกนะมันอยากไปฟังพระเทศมั่งไปส่งวิญญาณมั่งไปทำบุญมั่งฝันเห็นพระมั่งฝันเห็นวัดมั่งฝันว่าไปฝันดีๆนะไม่มีหรอกฝันลายๆเหมือนก่อนนี่คือกลางคืนพอตื่นขึ้นก็สวดอีกมันไม่ลุกมันก็กลางวันอีกแล้วนั่นว่ากระแสของพุทธะธรรมะสังฆะหรือกระแสของจักรพรรดิอยู่ในโลกนี่นั่นว่ากระแสจิตเราอยู่ในกระแสสิ่งความดีมันก็เป็นสายใยอยู่ทั้งไปที่ไหนก็ปลอดภัยโลกกรรมก็จะไม่เกิดเพราะกระแสมันอยู่ที่พลังงานของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทนี้มันเป็นบทบุญญาฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ท่านว่าลองคิดดูนะถ้ากระแสมันสวดไปเรื่อยกระแสกรรมมันเข้าได้ที่ไหนเทวดาในแถวๆบ้านเราที่เราอยู่เขาก็ได้ประโยชน์จากเราได้ความสุขจากเราคิดดูสิว่าเขาจะทำอะไรเขาจะดูแลเราไหมมีใครมาทำอันตรายเราได้ไหมไม่มีคนที่แม้แต่คิดจะทำอันตรายยังมีอันเป็นไปเลยนะว่าอย่าว่าจะทำเลยนี่คือประโยชน์ที่พูดเป็นประโยชน์ส่วนน้อยนะประโยชน์มากที่สุดท่านว่าคือทิพยอำนาจนะท่านบอกคืออำนาจของความเป็นทิพย์สามารถจะแยกอันที่สมรกายออกได้ไม่มีประมาณบทเนี้ยไตรสนนะโคมกับจักรพรรดินี่ท่านว่าเพียงแต่นึกมันจะแยกออกได้เลยนะว่ากระแสกายกระแสจิตกระแสจิตกระแสกายเนี่ยมันจะออกมาแล้วก็คนอยู่ใกล้ๆจะมีความรู้สึกจะมีความรู้สึกอะไรนะบอกไม่ใช่ไปที่ไหนวงแตกที่นั่นนะไม่ใช่มันจะเป็นพุทธภูมิมะปัญโยเหมือนฉายาของท่านนี่ท่านว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพรหมปัญโยคือผู้มีปัญญาอย่างพรหมเองไปแปลเองท่านว่านี่คือประโยชน์เองจะไม่เกิดมันง่ายท่านบอกถ้ามีบุญนะจิตมีบุญเนี่ยจิตมีความสบายเนี่ยจะสร้างบารมีก็ง่ายท่านบอกเองไม่ต้องรีบไปไหนหรอกท่านว่าต้องดูจังหวะเวลาสถานที่โอกาส
ให้พิจารณาให้ท่านสอนเมื่อก่อนเนี่ยท่านสอนเยอะนะแต่บางวันจำไม่ได้เนาะบางวันก็จำได้นี่คือประโยชน์ในการสวดมนต์นะบางคนนึกว่าสวดมนต์สวดไปทำไมไม่เข้าใจสวดมนต์นี่สมัยก่อนเนี่ยสวดโอ้โหตื่นขึ้นก็สวดแล้วบางทีคนว่าเราเนี่ยบางทีไม่ได้ยินนะมันจะสวดมนต์อยู่ไม่ได้ยินมันเลยไปไม่ได้ยินมันแว่วแว่วไม่ได้ยินนี่คือประโยชน์อยู่ว่างๆให้สวดท่านว่ามัวแต่ไปคุยกันรู้หรือเปล่าคุยบางอย่างมันไม่ได้เรื่องในราวหรอกถ้าคุยธรรมะนะพอว่านะมันไม่ยังเลยไปทางโลกมันเลยอะไรไปมั่วหมดเลยมันไม่มีประโยชน์ยิ่งมาอยู่ที่วัดไม่ต้องทำงานอะไรนี่สบายบุญล้วนๆเลยตื่นขึ้นก็ได้แล้วจนกว่าจะหลับถ้าทำอย่างที่หลวงตาว่าจริงๆอย่างพ่อท่านว่าเนี่ยแป๊บเดียวท่านบอกไม่นานก็จะเข้าใจเรื่องพลังงานพลังงานไม่สูญหายไปจากโลกออกมาสิ่งที่เรากระทำสิ่งที่เราพูดกายกรรมมนสิกรรมมโนกรรมมันเป็นรูปอยู่นะครับมันเป็นพลังงานอยู่เลยมันก็ไปตามจิตภาพก็อยู่ตรงที่กระทำจิตมันจะนึกได้อยู่คือกระแสของความจำนะจำภาพที่ตัวเองทำทุกคนจำได้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันมันจะไปเรื่อยไปอนาคตประโยชน์มากถ้าใครจะสวดก็สวดแต่ที่นี่ไม่มีข้อวัดเลยไม่เคยบอกว่าต้องมาสวดนะคืออยากสวดก็สวดไม่อยากสวดก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าไม่เข้าใจก็มาถามได้มาสวดไปทำไมอยากให้สวดดูสักสิบปีเนี่ยว่าจิตมันจะมีอำนาจมันที่พูดไหมมันจะมีทิพยอำนาจไหมอำนาจทางจิตอะอำนาจของความเป็นทิพจิตมันเป็นทิพแต่ต้องอาศัยธาตุกับจิตสะสมพลังงานธาตุมันสะสมไม่ได้นะหมอมันสะสมที่จิตแต่ต้องอาศัยธาตุตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตายแล้วทำไม่ได้เพราะไม่มีธาตุเพราะนั้นพบผูกเขาเวลาเราอธิษฐานไว้เนี่ยเขาจ้องนะจ้องตลอดนะเราทำอะไรนึกอะไรเขาจะมาโมทนามันกระแสก็จะมารับทันทีประโยชน์มากถ้าทำได้ก็โมทนาสาธุดีกว่าหายใจทิ้งบางวันคิดไม่เรียนในราวก็เผลอทำไม่เรียนในราวจริงๆแล้วฝึก5ปีเนี่ยก็รู้นะพอนั่งอยู่ใกล้ๆใครเนี่ยก็จะรู้เลยจะฝึกจริงๆนะใช้เวลา5ปีนะพอนั่งไกลเนี่ยก็จะรับกระแสได้เลยนั่งใกล้ๆเนี่ยรับกระแสได้ทันทีถ้าเราสัมผัสไปแล้วเรานึกไปเนี่ยเขาจะรับกระแสได้ทันทีประโยชน์มากเอาสัมผัส